ถนนนับเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมทางบกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้คนต้องสัญจรไปมาโดยอาศัยถนนทั้งสิ้นสำหรับประเทศไทยนั้นก็มีถนนเพื่อการคมนาคมทางบกมาแล้วตั้งแต่อดีตแต่ยังเป็นถนนแบบโบราณจนกระทั่งต่อมาถึงยุครัตนโกสินทร์มีชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อกับเรามากขึ้นโดยเฉพาะนับตั้งแต่รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นไปทำให้การพัฒนาสยามในสมัยของรัชกาลที่4นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างความศรีวิไลให้กับประเทศชาติหนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญก็คือถนนซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองรวมทั้งเป็นหน้าเป็นตาไม่ให้อายพวกฝรั่งด้วยดังนั้นจึงเป็นผลทำให้เกิดการสร้างถนนแบบตะวันตกขึ้นนั่นก็คือถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนสายแรกที่สร้างขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วรายละเอียดความเป็นมาของการสร้างถนนสายนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันต่อเลยครับก่อนจะพูดถึงถนนสมัยใหม่นั้นเราขอเท้าความถึงความเป็นมาของถนนในอดีตก่อนดีกว่านะครับในอดีตนั้นคนโบราณมีการคมนาคมเหมือนกันแต่เนื่องจากการเดินทางของคนในอดีตนั้นนิยมสัญจรทางน้ำเป็นหลักเพราะสะดวกและรวดเร็วกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าชาวไทยในอดีตจะไม่เคยสร้างถนนเพียงแต่ถนนนั้นเป็นแบบทางเกวียนซึ่งไม่เหมือนเช่นในยุโรปที่ใช้สำหรับให้รถม้าวิ่งสำหรับถนนที่ใช้สัญจรไปมาที่มีชื่อเสียงในอดีตนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยชื่อว่าถนนพระร่วงซึ่งกล่าวกันว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นจากสุโขทัยไปยังเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงรวมระยะทาง50กิโลเมตรและจากเมืองสุโขทัยไปยังเมืองกำแพงเพชรรวมระยะทาง70กิโลเมตรมีความยาวตลอดทางราว120กิโลเมตรโดยใช้เวลาสร้างนาน10ปีมีลักษณะเป็นเนินดินสูงราว 0.5 ถึง1เมตรกว้าง6เมตรถือว่าเป็นถนนสายสำคัญในสมัยกรุงสุโขทัยเพราะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าออกไปค้าขายและเส้นทางการเดินทัพนับเป็นเส้นทางโบราณที่ทอดยาวสายหนึ่งในอดีตและในอยุธยาเองการคมนาคมทางบกก็คงจะไม่ต่างกันซึ่งถนนส่วนใหญ่เป็นทางเกวียนนั่นเองแม้ระยะเวลาได้ผ่านเนิ่นนานมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์การสร้างถนนในประเทศไทยหรือสยามในเวลานั้นก็ยังคงเป็นถนนดินซึ่งในขณะนั้นในกรุงเทพเองก็มีถนนเช่นนี้อยู่หลายสายโดยเฉพาะภายในกำแพงพระนครแต่ถนนเหล่านี้ในฤดูแล้งก็สัญจรไปมาสะดวกสบายดีแต่เมื่อฤดูฝนก็จะกลายเป็นโคลนตมสร้างความลำบากให้แก่ผู้สัญจรไปมาอย่างยิ่งและเมื่อต่อมาที่สยามได้ทำสนธิสัญญาเบอริ่งกับอังกฤษมหาอำนาจตะวันตกแม้ว่าต้องเสียเปรียบหลายประการแต่การยกเลิกภาษีปากเรือมาเก็บในอัตราตายตัวแทนตลอดจนถึงการเปิดเสรีทางการค้าที่พ่อค้าชาวต่างประเทศสามารถทำการค้ากับชาวไทยได้อย่างอิสระไม่ต้องผ่านพระคลังสินค้าเช่นก่อนมาได้ส่งผลให้ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายในสยามมากขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนชาวต่างประเทศเหล่านี้ได้เข้ามาตั้งกงสุลในสยามรวมถึงบ้านเรือนที่พักอาศัยจำนวนมากชาวต่างประเทศเหล่านี้มีทั้งพ่อค้าข้าอัปบดีเจ้าหน้าที่กงสุลและทหารประจำการได้ร่วมลงชื่อถวายฎีกาขอพระราชทานถนนโดยได้กราบบังคมทูลว่าชาวยุโรปที่เคยขี่รถขี่ม้าเที่ยวตากอากาศได้ความสบายไม่มีไข้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพไม่มีถนนหนทางที่จะขี่รถขี่ม้าไปเที่ยวพากันเจ็บไข้เนืองเหตุที่ชาวต่างประเทศกล่าวเช่นนี้ด้วยขณะนั้นยุโรปมีการนำหินและก้อนอิฐมาวางเรียงกันสำหรับเป็นถนนที่สามารถเดินทางสะดวกสบายในทุกฤดูและเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบความตามฎีการ้องเรียนแล้วได้มีพระราชดำริส่วนหนึ่งว่าพวกยุโรปเข้ามาอยู่ในกรุงมากขึ้นทุกๆปีด้วยประเทศบ้านเมืองของเขามีถนนหนทางก็เรียบรื่นสะอาดไปทุกบ้านทุกเมืองบ้านเมืองของเรามีแต่รกเรียวหนทางก็ตรอกซอยเล็กน้อยหนทางใหญ่ก็เปรอะเปื้อนไม่เป็นที่จะเดินตาขายหน้าแก่ชาวนานาประเทศเขาว่าเข้ามาเป็นการเตือนสติเพื่อจะให้บ้านเมืองงดงามขึ้นอีกทั้งทรงเห็นว่าการสร้างถนนนั้นไม่เฉพาะแต่เป็นประโยชน์สำหรับชาวต่างประเทศได้ขี่ม้าออกกำลังกายแต่ยังประโยชน์แก่ชาวสยามในการใช้สัญจรไปมาระหว่างกันอีกด้วย
จึงทรงโปรดให้ก่อสร้างถนนแบบยุโรปในวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407มีความยาว 8,575 เมตรโดยรายละเอียดในการสร้างมีดังนี้ในปีรกาพ.ศ.2404ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคที่สมุหพระกลาโหมเป็นแม่กองพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองเป็นนายงานรับผิดชอบในการก่อสร้างถนนช่วงตั้งแต่คูเมืองชั้นในถึงถนนตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางคลองแหลมเรียกว่าถนนเจริญกรุงตอนใต้แต่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าเจริญกรุงตอนล่างกว้าง5วา4ศอกโดยมีนายเฮนรี่อาราบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจแนวถนนและเขียนแผนผังถนนและในปีจ.พ.ศ.2405โปรดเกล้าให้เจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองพระยาบรรหารบริลักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบก่อสร้างถนนเจริญกรุงตอนในคือช่วงระยะทางตั้งแต่วัดพระเชตุพนถึงสะพานดำรงสถิตกว้างสี่วาโดยสร้างเป็นถนนดินอัดเอาอิฐเรียงตะแคงปูให้ชิดกันตรงกลางนูนสูงเมื่อถูกฝนไม่กี่ปีก็ชำรุดการก่อสร้างถนนเจริญกรุงตอนในนี้เดิมทีนั้นกำหนดให้ตัดตรงจากสะพานดำรงสถิตถึงกำแพงเมืองด้านถนนสนามชัยแต่เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าทรงมีดำริว่าหากตัดถนนตรงจากสะพานดำรงสถิตมาถึงกำแพงเมืองด้านถนนสนามชัยอาจเป็นชัยภูมิให้ข้าศึกยิงปืนใหญ่ใส่พระบรมราชวังได้โดยสะดวกดังนั้นถนนเจริญกรุงจึงต้องหักมุมบริเวณสะพานดำรงสถิตนั่นเองโดยการสร้างถนนใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 19,700 บาทถนนเจริญกรุงถือเป็นถนนสายสำคัญของพระนครเนื่องจากผ่านย่านการค้าสำคัญทั้งสำเพ็งย่านการค้าของชาวจีนและบางรักย่านการค้าและที่อยู่อาศัยของชาวตะวันตกโดยแต่แรกการสร้างถนนเสร็จใหม่ๆยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการชาวตะวันตกที่ต้องการถนนจึงเรียกถนนแห่งนี้ว่า New Road ส่วนชาวไทยนั้นเรียกถนนสายนี้ว่าถนนใหม่ชาวจีนเรียกตามสำเนียงแต้จิ๋วว่าชิงพะโลแปลว่าถนนตัดใหม่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามถนนว่าถนนเจริญกรุงซึ่งมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเช่นเดียวกับชื่อถนนบำรุงเมืองและถนนเฟืองนครที่โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในคราวต่อมาหลังจากที่สร้างถนนเจริญกรุงแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างตึกแถวชั้นเดียวขึ้นทั้งสองฝากฝั่งถนนเพื่อประทานแก่พระราชโอรสและพระราชธิดาเก็บผลประโยชน์จากการเช่าตึกแถวร้านค้าจากชาวจีนและชาวต่างประเทศด้วยเหตุนี้จึงทำให้การค้าบริเวณถนนเจริญกรุงที่คึกคักมาอยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีกและตลาดที่ตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุงถือเป็นตลาดริมถนนยุคแรกของไทยซึ่งมีจำนวนมากมายอาทิตลาดบางรักตลาดบ้านถวายตลาดบ้านหม้อเป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของถนนเจริญกรุงซึ่งก็เป็นถนนแบบสมัยใหม่สายแรกของไทยหรือสยามในเวลานั้นที่ทางเรานำมาเล่าสู่กันฟังและหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ